วันนี้เริ่มต้นอุบัติภัยก่อนเป็นวาตภัยนะครับเกิดขึ้นที่พิจิตรเมื่อวานนี้เข้าสู่ฤดูฝนวันแรก22พฤษภาคมส่วนใหญ่ทั่วทั้งประเทศอาจจะมีฝนบ้างกทมปริมณฑลโคตรร้อนเลยร้อนมากโคตรร้อนท่านผู้ชมร้อนหนักหน่วงแต่ยิ่งร้อนอย่างที่เคยบอกเวลาเกิดพายุมันจะรุนแรงเหตุการณ์นี้เมื่อวานท่านผู้ชมครับเป็นโศกนาฏกรรมเพราะว่ามีคนเสียชีวิตถึง6รายด้วยกันในเหตุพายุหมุนที่ว่านี้บาดเจ็บ19รายเป็นจุดซึ่งเด็กๆ เขาไปซ้อมฟุตบอลกันในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนปรากฏว่าเกิดพายุขึ้นก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในจุดที่มันเป็นลานอเนกประสงค์ซึ่งมันมีโดมขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าเกิดพายุที่โรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรพัดถล่มหลังคาเมทัลชีทขนาดใหญ่ล้มหลังพายุสงบท่านผู้ชมภาพของเด็กนักเรียนเยาวชนรวมถึงผู้ฝึกสอนจำนวนมากนอนมีสติบ้างหมดสติบ้างในใต้ซากอาคารหลังคาโดมของลานเอกประสงค์ความยาว30เมตรกว้าง20เมตรและสูงถึง15เมตรของนักเรียนโรงเรียนวัดเนินปอแห่งนี้ครับใกล้มากหมดเลยหนูโอ้โหมีหลายคนน่ะใครน่ะมันเป็นช่องช่องมาตั้งแต่นี่เลยไล่ไปจนกระทั่งถึงตลาดลาวใส่ชีเลยค่ะเพราะฉะนั้นบ้านเรือก็จะพังเสียหายหมดเลยประมาณนี้ในอาคารเนี้ยยุบพังทั้งอาคารเลยค่ะเป็นโดมสำหรับเด็กๆมาออกกำลังกายในร่มก็เลยน่าจะหลบฝนนะคะน่าจะหลบฝนแล้วเด็กบางคนบาดเจ็บเล็กน้อยก็เลยไปโรงพยาบาลก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเสียชีวิต2แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลสามแง่มแต่ที่ไปก่อนนี่เราไม่รู้นะคะเพราะเนื่องจากมาไม่ทันท่านผู้ชมฮะช่วงเกิดพายุหมุนประมาณสัก5โมงเย็นนักเรียนกับผู้ฝึกสอนรวมถึงเยาวชนที่มาซ้อมฟุตบอลกันทุกวันเตรียมทีมแข่งระดับหมู่บ้านเข้ามาหลบฝนครับในอาคารของลานเอกประสงค์ซึ่งมันมีโครงสร้างหลังคาแล้วจากนั้นลมพายุพัดเข้ามาค่ะทำให้ตัวโครงสร้างหลังคามันถล่มลงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีคนเจ็บคนเสียชีวิตนะคะนายกเทศมนตรีตำบลเนินปอบอกว่านอกจากนักเรียนแล้วจะมีนักการพันโรงมีผู้ปกครองของเด็กๆมาดูการซ้อมบอลกันค่ะทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฝนมันตกทุกคนก็เลยไปหลบฝนอยู่ในลานอเนกประสงค์ซึ่งมันเป็นโครงสร้างเหล็กลมหมุนจนโครงสร้างหลังคาพังลงมาอย่างที่บอกเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุเลยเนี่ยสองท่านนะคะท่านหนึ่งเป็นนักการพันโรงอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ฝึกสอนถูกโครงสร้างอาคารเนี่ยทับเลยนะฮะส่วนคนเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนค่ะแล้วก็ไปเสียชีวิตกันเพิ่มที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยเสียชีวิต3คนนะคะรวมเหตุการณ์นี้ณขณะนี้เสียชีวิต6รายด้วยกันบาดเจ็บ18รายนะครับโจชมะเสียชีวิต6บาดเจ็บ18ทางนายกเทศมนตรีเนินปอระบุว่าทุกวันก็มาฟ้อมบอลกันอย่างนี้ไม่คาดคิดจริงๆขณะที่ส่งเด็กๆรวมถึงผู้บาดเจ็บอื่นไปโรงพยาบาลเนี่ยน้องไบค่ะทั้งในส่วนของโรงพยาบาลวชิรบารมีส่งไป6รายด้วยกันใน6รายนี่มีบาดเจ็บสาหัสอยู่คนหนึ่งด้วยเด็กอายุ11ปี11เดือนและส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชัยรุณพิจิตรนอกจากนี้เด็กเล็กๆครับท่านผู้ชมอะที่โรงพยาบาลวชิรบารมีเนี่ย4ขวบ5ขวบนะคะ5ขวบก็มี4ขวบก็มี8ขวบ9ขวบท่านผู้ชมส่วนที่โรงพยาบาลสามงามพิจิตรเนี่ยน้องไรมีทั้ง5ขวบมีทั้งเด็ก7ขวบหลายคนมี6ขวบมี13ขวบนะคะโอ้โหฟังเสียงผู้ปกครองเด็กบางท่านนะฮะรถไปไหนหมดวะแม่ไปสอบไม่ได้ไปบอกขอโทษบอกแม่ไม่ให้ตายไอ้แม่ไม่ให้ประเด็นบอกหนูไปบอกกันนะแม่ไปบอกกันแล้วบอกกันเธอรีบมานะลูกฟ้อนหน่วยหน่วยลมแรงมาหนูจะมาสังกะสีอ่ะบ้านแม่มันเปิดปาดหัวหนูไปหนูนั่งอึ้งเลยหนูไปไหนไม่ได้มันเป็นล้มหมุนล้มล้างเลยอ่ะลมแรงมากเลยแรงที่บ้านน่ะอยู่กันไม่ได้ล้างประตูกันน่ะหลังคาเปิดไปหมดแล้วหลายหลังมันหมุนมาแล้วมาทั้งฝนทั้งล้มอ่ะลูกเพจทั้งแรกลูกเพจตกก่อนพอลูกเพจตกที่ล้มมาแล้วหมุนมาเลยมาพร้อมกันเลยหลังคาบ้านเปิดไปหมดต้องมาแล้วมีทั้งหลังน่ะทั้งฟงทั้งฝาปิ้วหมดเลยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละแรงเกิดมาแต่ก็เกิดอายุ55 54
ีแล้วเนี่ยเพิ่งจะเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยเป็นโดมเป็นโดมโรงเรียนพ่อผู้ปกครองเด็กนักเรียนเขามีทอดผ้าป่ากันแล้วมาสร้างนะว่าให้เด็กเล่นในร่มอะไรเงี้ยนานแล้ว4-5ปีเลยแข็งแรงพอเมื่อก่อนก็ล้มมาแต่มันไม่หมุนอย่างงี้มันก็ไม่เป็นไม่ไปอ่ะมันก็มารถมอเตอร์ไซค์ใครไม่มันจะมาซ้อมบอลที่นี่ที่สนามเนี่ยสนามกีฬาเนี่ยทุกวันมาเล่นกันทุกวันเพราะว่าตอนนี้ซ้อมหนักคือว่าจะไปแข่งแล้วไงอาทิตย์หน้าไปแข่งกันแล้วนะบอกแม่ไปซ้อมไม่ได้ไปบอกของพ่อบอกแม่ไปให้ตายนั่นแหละฮะอ้าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต6รายเด็กสัก 3-4 รายขณะที่บาดเจ็บ18ขอให้ปลอดภัยพอเด็กเล็กๆหลายคนอาการหนักผมเห็นภาพบางส่วนที่โอ้โหเด็กนอนหมดสติอยู่ไปพยายามที่หน้าหดหูจริงๆท่านผู้ชมฮะผู้ว่าไปอำนวยการเมื่อวานนี้เพราะตอนแรกนี่ต้องค้นหานะใช่คือต้องยกโครงเหล็กขึ้นแล้วเอาร่างออกมากันนะคะท่านผู้ชมครับ